เปิดยอดขายเสื้อเบิร์ดแฟนแตงโมไม่ถึง24ชั่วโมงล่าสุดปิดการขายแล้วจากกรณีเบิร์ดแฟนแตงโมได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเปิดการขายเสื้อยืดลายใหม่ของทางร้านพร้อมข้อความ #GreenManMelon001 ซึ่งเป็นแฮชแท็กคู่ของเขาและแตงโม เพียงไม่นานยอดขายก็ถล่มทลายนอกจากนี้เบิร์ดแฟนของแตงโมได้เผยเบื้องหลังการผลิตเสื้อดังกล่าวทั้งทำบล็อกสกินผสมสีและสกินเองกับมือด้วยความตั้งใจเรียกได้ว่าทำเองกับมือทุกขั้นตอนเอาใจใส่ทุกรายละเอียดจริงๆทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยว่าตอนนี้ทางคุณเบิร์ดได้ปิดการขายเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากยอดจองเต็มทั้งหมด1000ตัวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ